ถ้าคบกันแล้วถ้าแต่งงานก็จะแต่งงานกันเลยเพราะว่าอายุผมก็เยอะกว่าอายุก็เยอะแล้วก็น่าจะมีครอบครัวมีแต่งงานไปเลยนี่ครับคือตอนที่อยู่ในเฟซบุ๊กอะค่ะคุณผู้ชมก็สงสัยค่ะว่าเราโดนของหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกครับแต่เพียงแค่ว่าเรามีความรู้สึกดีๆให้กันแค่นั้นนะครับตรงนั้นเรารู้สึกว่าเราโดนมารยาของสภาพสตรีหลอกหรือเปล่าหรือว่าเขามีวิธีการหว่านล้อมทำไมเราถึงแบบหลงเชื่อยอมที่จะโอนให้เขาวิธีการพูดเขาพูดยังไงครับถ้ามันนึกถึงตอนนี้ก็น่าจะโดนมารยาครับเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาหว่านล้อมมาเนี่ยมันเป็นมารยาจริงๆครับเพราะว่าคำพูดคำจามันทำให้เราหลงง่ายครับใช้คำจาที่สุภาพทำให้เราอยากจะคุยด้วยอยากจะอยู่ด้วยอย่างเงี้ยครับคำถามสุดท้ายนะคะก็คือว่าเรารู้สึกยังไงการที่เราเห็นพี่น้ำมนต์นะคะถึงจะปลุกตัวแล้วก็มาให้ฟังคำในวันนี้ความรู้สึกผมตอนนี้ก็น่าจะเหมือนพวกพี่ๆเหมือนกันนะครับน่าจะความรู้สึกน่าจะก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปครับก็ว่าทำไมอ่ะเขาทำอย่างนี้ได้ยังไงผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันตั้งแต่ที่ผมรู้ว่าคบกับคุณวิชิตกับคุณไพรัตกับคุณประสานเนี่ยผมก็ว่ามีอยู่แค่นั้นนะแต่พอมารู้ขึ้นมาอีกอ้าวมันไม่ใช่แล้วตอนที่ยังไม่รู้ว่าเขาไปรักกับคนอื่นก็คิดว่าเขาจะไม่เป็นแบบนี้แต่พอมารู้แล้วโอ้โหมันอึ้งนะพี่มันอึ้งมันพูดไม่ออกตอนที่ไปสน.อำเภอแกลงผมก็พูดไม่ออกพอรู้ว่าเขาพูดออกมาคือเขาทำไปได้ยังไงทั้งที่คุยกับผมอยู่ทุกวันแต่พอมันมีภาพออกมาว่ามีถ่ายชุดวิวากับคุณวิชิตเนี่ยผมก็เอ๊ะมันเป็นไปได้เลยยังไม่แน่ใจนะครับจนไปเจอตัวที่อำเภอแกลงแน่ใจชัดแน่ชัดและทุกวันเนี่ยว่ามีการไปแต่งงานกับคนอื่นเรื่อยๆเพราะว่ามีโผล่ขึ้นมาแทบทุกเดือนนี่ครับเมื่อกี้จากที่เขาบอกว่าแค่7คนเท่านั้นพี่คิดยังไงกับคำคำนี้ผมมันจิตใจเขาโหดร้ายมากที่เอาความรู้สึกของคนมาล้อเล่นเลยนะครับมันย่ำแย่ครับเขาเป็นคนที่เขาคิดได้ไงแค่นั้นนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันก็สงสัยเหมือนกับพวกพี่นะครับพี่ยังรักเขาอยู่ไหมไม่นะครับไม่รักแล้วครับรักตัวเองดีกว่าโกรธแค้นอะไรถามว่าโกรธแค้นไหมทำไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาล่ะครับเอาสิครับก็เพื่อจะตีแผ่ให้ประชาชนทุกให้รับรู้นะครับว่าถ้าจะตัดสินใจทำอะไรก็ให้รอบคอบขอเป็นตัวแทนก็แล้วกันครับ